สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีครับพบกับรายการ Try It นะครับทุกเรื่องครับที่คุณสงสัยครับทุกเรื่องที่เป็นปริศนาแล้วยังหาคำตอบไม่ได้ผมเมย์จะมาแก้ไขและพิสูจน์ให้เห็นว่าทุกๆเรื่องนั้นสามารถอธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์สำหรับวันนี้ครับผมอยู่ที่นี่ฮะที่นี่นั้นจะเป็นสถานที่ที่จะไขข้อข้องใจทุกเรื่องที่คุณสงสัยนั้นจะถูกแก้ไขที่นี่สำหรับวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปติดตามกันเลยครับกับไทรอิทครับตอนเหรียญหลอกลวงเดือนจริงเป็นวันไม่มีอะไรทำเลยมาพี่เมย์โอ้โหทำไรเนี่ยเปลี่ยนสีนวมเปลี่ยนสีนวมเอาสีอะไรเรื่องแสงน้องกำลังคิดนวัตกรรมใหม่อยู่นักมวยเนี่ยมีปัญหาเวลาโดนต่อยเนี่ยหลบหมัดไม่ค่อยได้เราจะเอาสีเรื่องแสงไปฉีดไปที่นวมพอต่อยกันในที่มืดเนี่ยก็จะไปจะกลายเป็นนวมเรืองแสงนวมลอยได้นวมลอยได้ปิดไฟแล้วต่อยกันต่อยกันนวมเลยนะลองเอ้ยพอก่อนเถอะทำไมมันแอมมีอะไรน่าสนใจกว่านั้นมานำเสนอพี่เมย์ดีเหมือนกันเรากำลังเบื่อพอดีเลยนี่แสดงว่าต้องน่าสนใจมากๆน่าสนใจมากขนาดไหนสุดคือมันดีทั้งตอบตัวเราแล้วก็สุขภาพเฮ้ยมันเป็นนวัตกรรมอะไรมันเป็นเหมือนอารมณ์แบบสายรัดข้อมือกับเหรียญนะพี่เมย์แอมจะซื้อละสายรัดข้อมือกับเหรียญเดี๋ยวมันเพื่อสุขภาพไงเนี่ยคือเขาบอกว่าสายรัดข้อมือเขาอ่ะจะช่วยเกี่ยวกับดูแลสมดุลชีวิตได้คือแอมพักผ่อนน้อยใช่ไหมช่วงนี้ทำงานหนักแอมว่าเฮ้ยถ้าได้สายรัดนี้มันน่าจะวิเศษอ่ะให้ตายเถอะนี่เราไม่ต้องกินผักไม่ต้องกินผลไม้ไม่ต้องออกกำลังกายแล้วก็มีสุขภาพที่ดีได้สินะอันนี้ไม่รู้อ่ะแต่เขาจะคำนวณเขาบอกขนาดนั้นเขาจะคำนวณแคลอรี่เลยแบบน่าสนใจแล้วก็มีเหรียญนึงเป็นเหรียญห้อยอย่างเงี้ยกระปุกคำไม่ใช่อ่ะคล้ายๆเป็นเหรียญอะไรสักอย่างที่แบบเวลาสมมติพี่เมย์ยืนใช่ป่ะปกติเวลาเรายืนขาเดียวผักปุ๊บก็ล้มไหมเตแต่นี้เขาลองให้แอมแบบไม่ล้มนะไม่เอ้ยทำไมไม่ล้มไม่รู้พี่เก่งเลยอุ้ยไม่เก่งหรอกต้องไปโดนเขาผักแล้วไงอีกอะแต่แบบพอใส่เหรียญนี้เข้าไปปุ๊บไม่นี่คือใครไอ้เขาเนี่ยใครเขาอยู่ในคลิปวิดีโออ๋อไปดูคนในคลิปมาใช่แล้วก็ไปเจอคนจริงมาด้วยแต่เขาก็ทดสอบให้แต่ก็แบบลังเลไงเลยอยากจะมาชวนพี่เมย์ไปซื้อด้วยกันอ๋อคือหน้าพี่เหมือนคนสุขภาพไม่ดีก็เลยจะชวนไปซื้อใช่ว่างั้นไปด้วยกันนะอะไรไปซื้อเนี่ยได้มาคนละอันมาสลับกันพี่ซื้อเหรียญเท่าไหร่เท่าไหร่ราคาประมาณเท่าไหร่กี่หลักหลักพันอ่ะโอ้สี่หลักเลยเหรออันนี้ดีกว่าพี่มีของเงินมีของด้วยมีของเงินพี่เมย์มีของด้วยอะไรอีกเก่งด้วยยังไงอยากรู้ป่ะล่ะคือเมื่อกี้อะไรนะยืนขาเดียวใช่ยืนขาเดียวผักไงก็ไม่ล้มใช่แบบผักไงก็ไม่ล้มไม่ล้มเลยไม่ล้มใช่มั้ยพี่มีวิธีเหมือนกันเหรอเออมีคาถาเดี๋ยวไปตามมีคาถาอีกแล้วมีตามเดี๋ยวตามพี่มาเลยตามไปไหนอ่ะฝั่งนู้นนู้นเหรอออกจากห้องไปไปฝั่งนี้ได้ป่ะไม่ได้ออกจากห้องฝั่งนู้นออกไปเฮ้ยมาดิออกจากห้องแล้วไปเลยไปอ้าวไม่ใช่ไปด้วยไหนอ่ะห้องทดลองนี่ไงเมื่อกี้เนี่ยพื้นที่มันแคบไปเราไม่สามารถจะทำการทดสอบได้อ๋อเมื่อกี้บอกว่าอะไรดูในคลิปว่าทำไงนะใช่ๆเขาทำอย่างนี้พี่เมย์กางแขนกางขาแล้วไงต่อแล้วก็ผักไงผักผักไงผักงี้เออเนี่ยเห็นไหมล้มเลยล้มเลยเหรอล้มเลยไหนลองทำพี่ดิพี่อยากรู้เหมือนกันเป็นไงเอาขาขึ้นเอาขาขึ้นปุ๊บอย่างนี้ไงเฮ้ยอย่างนี้ดิขาออกไปอีกนิดนึงเอาขาเบาๆอย่าแตะอย่าเล่เหลี่ยมเดี๋ยวตีเลยเอาดิอย่างนี้เขาไปอย่างนี้แล้วก็ผักอย่างเงี้ยใช่มันก็ล้มดิล้มเหรอก็ล้มดิแต่ถ้าอีกแบบนึงพอเขาใส่เหรียญอะไรตัวเนี้ยปุ๊บยืนได้เลยผักยังไงก็ไม่ล้มเฮ้ยจริงเหรอจริงนี่ไม่มีเหรียญเลยจริงเหรอไม่มีเหรียญเลยยืนแบบเมื่อกี้ยืนมีคาถาเหรอไอเหรียญเปล่าเหรียญไม่มีเหรียญไม่มีอะไรนั้นมาคราวเนี้ยผักไงก็ไม่ล้มลองดูว่าแน่นะเออลองดูล้มอ่ะเออไม่ล้มล้มไหมเออล้มไหมอีกทีสิแล้วเป็นไรเมื่อกี้หลายทีเริ่มเซล้มไหมไม่อ่ะไม่ล้มไม่ล้มไงเพราะเรามีคาถาอ้าวผักแบบล้มนี่แบบล้มนี่แบบล้มคลายคาถาก่อนคลายคาถามาล้มดิเออล้มอ่ะเอาไม่ล้มไม่ล้มมันจะไปล้มนี่ง่ายปะงงปะทำไมมันง่ายอย่างเลยรู้ว่าทำไมไม่ล้มยิงกางแขนกางขายืนนี่เดี๋ยว
ยืนแล้วยืนดีเหรอยืนไอ้ที่ในทีวีเนี่ยเขาบอกว่าล้มเนี่ยเรากางแขนนี้เนี่ยมันจะเหลือขาข้างเดียวเพราะฉะนั้นการทรงตัวเราอยู่ที่ขาข้างซ้ายอย่างเดียวหรือข้างขวาเพียงข้างเดียวเท่านั้นแล้วพอมากางแขนนี้เนี่ยมันทำให้บาลานซ์หยุดตัวสังเกตป่ะแต่พอเราดึงงี้ปุ๊บคือแรงมันลงอยู่นะลงอยู่ตามกดแรงทั้งถ่วงลงอยู่พอเราดึงงี้ปุ๊บแรงไหมครับแรงไปด้านนี้เลยแรงถูกดึงไปด้านนี้แทนแต่พอยืนใหม่ปุ๊บไอ้ตามในคลิปเนี่ยที่เขาบอกให้เหรียญเขาเนี่ยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพใช่มันถ่วงนี้เลยทรงตัวได้มันมาอย่างนี้เลยนะใช่ปุ๊บแรงมันลงอยู่แล้วถูกต้องเปล่าถูกอันนี้เนี่ยเขากดลงเหมือนกันโอ้ลงกับลงมันก็เหมือนเดิมเข้าใจป่ะมันกดเข้าหาตัวเออแต่ถ้าเขาอยากให้เราล้มเนี่ยง่ายนิดเดียวยังไงดันเราไปด้วยกดไปด้วยอ๋อเออง่ายจบไหมเดี๋ยวไปคุยละเอียดๆข้างในดีกว่าร้อนๆๆอากาศร้อนชะมัดเดินทางไกลเนาะห้องมีหลายห้องมากสุดยอดใช่ไหมล่ะเฮ้ยสมดุลเสียงมันเกี่ยวกับเรื่องสมดุลเห็นไหมไม่ไอเหรียญพวกนี้เนี่ยมันเรื่องหลอกลวงนั่นแหละใครเชื่อเนี่ยนะก็เชื่อไปแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ไงเข้าใจปะคือเราดูในคลิปเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยโอ้โหอย่างนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะหากินกันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอมีหน้าเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ Center of Gravity หรือว่าอีกรอบดิ Center of Gravity มันคืออะไรศูนย์กลางอ่ะศูนย์กลางของร่างกาย Gravity ที่แปลว่าอะไรแรงโน้มถ่วงเวลาเรายืนเนี่ยมนุษย์เรายืนเนี่ย2ขาเนี่ยมันก็จะโดนแรงโน้มถ่วงกดลงไปทำไมคนเรามี2ขามีขาเดียวให้มันสมดุลไงถูกต้องมันต้องมีบาลานซ์กันใช่มั้ยแต่พอเรายืนข้างเดียวปุ๊บเรากางแขนออกทำไมต้องกางแขนออกเพื่อให้รักษาสมดุลแต่ว่าในคลิปเนี่ยตอนที่เขาพักเนี่ยเขาพักไงเขาดันแขนเราออกไปนอกตัวมันก็ล้มดิมันก็ล้มดิธรรมดามันก็เซเป๋เลยถูกต้องมันก็ต้องล้มแต่พอกดเข้าหาตัวเราแรงเป็นไงฮะก็ไม่เป็นไรก็ยังก็ไม่เป็นไรแรงก็ยังอยู่ที่ตัวเราโอ้ยโชคดีอย่างนั้นเสียไปหลายบาทเลยเดี๋ยวโอ้เก็บตังค์ไว้กินขนมเออจริงๆอันนี้ไหมอะไรไม่เสียตังค์ซื้อของเดี๋ยวไปเสียตังค์เลี้ยงข้าวฟรีเปล่าอยากกินอยู่พอดีเลยไปกินนี่กันเลี้ยงด้วยนะอะไรบุฟเฟ่ที่ตึกใบหยกอ๋อไอที่มันสามารถไอโคนี่บาร์อะไรใช่ไหมมองรอบติดได้เอ้ยเขาเปิดแล้วหรอเดี๋ยวเราไปยืนทำอย่างนี้บนยอดตึกใบหยกกันเดี๋ยวแอมให้เมย์ทำเดี๋ยวจะผักให้เดี๋ยวพี่ผักให้เดี๋ยวแอมผักให้ไปด้วยกันไปแอมผักให้ไปดิไปเดี๋ยวโทรศัพท์ก่อนโทรศัพท์อยู่นี้โทรศัพท์อะไรไม่มีแกมาห้องฉันไม่ได้ทิ้งโทรศัพท์ไว้ไปจริงเหรอไป